สวัสดีครับผมตั้มวิถีพันธุ์ภาพากินปลาเที่ยวนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนนะครับมาชมบรรยากาศนะครับงานพ่อขุนพาเมืองครับประกวดธิดาพ่อขุนนะครับแล้วก็มีลำวงย้อนยุคนะครับผมก็จะเก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับมาให้เพื่อนๆดูนะครับก็เดี๋ยวเรามาชมกันเลยดีกว่านะครับผมที่จะสูสีกันมากครับท่านที่ต้องการที่จะดูผลนะครับที่ด้านข้างเวทีด้านขวามือท่านที่ได้รับมอบดอกไม้แล้วนะครับให้นำดอกไม้มามอบให้กับคุณครูที่อยู่ด้านหลังนะครับเพื่อที่จะนำไปรวบรวมให้กับคณะกรรมการในการแต่ความดีนั้นคงทน
ท่านเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้หรือไม่จงอธิบายให้ชัดเจนว่าเพราะเหตุใดอีกครั้งนะคะกับคำกล่าวที่ว่าความสวยไม่คงที่แต่ความดีนั้นคงทนการการประกวดแล้วก็เราคงจำยุคนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับจงอธิบายให้ชัดเจนว่าจริงนะครับมีค่ะคอนเสิร์ตด้วยนะครับแล้วก็จะมีสินค้ามาขายอยู่ทางด้านนึงนะครับแต่ผมไม่ได้เดินไปนะครับลดน้อยลงนะครับตอนนี้เขาก็จะประกวดอยู่นะครับประกวดการคัดเลือกให้เป็นธิดาของขุนผาเมืองธิดาพ่อขุนผาเมืองนะครับให้ปัญหายาเสพติดในอำเภอหล่มสักลดน้อยลงค่ะพี่สภาก็คงจะปรับแล้วนะครับอย่างที่ทุกคนทราบนะคะว่าปัญหายาเสพติดในปัจจุบันนั้นทีครับผมจะให้ดูบรรยากาศนะครับตอนนี้นะคนก็เริ่มนะครับเริ่มกลับบ้านแล้วนะครับผมก็นั่งเล่นอยู่นะครับอยู่ที่สวนสถาบันครอบครัวนั่นเองในบริเวณเพราะว่าสถาบันครอบครัวอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองนะครับที่ต้องได้รับการอบรมค่ะบรรยากาศกำลังดีนะครับไม่หนาวไม่ร้อนนะครับเป็นสิ่งที่สร้างนักเรียนสร้างนักเรียนประมาณนะคะนี่ครับก็เป็นบรรยากาศนะครับไฟแสงสีนะครับมีทั้งโทษมีทั้งผลดีจากน้องวันนัทที่เรียนสาขาการศึกมาเดี๋ยวผมจะมาอีกวันนึงนะครับเป็นวันสุดท้ายนะครับวันนั้นก็จะมีคอนเสิร์ตแล้วก็มีการเสงกองนะครับเสงกองแข่งกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนนะครับชมบรรยากาศงานเสงกองนะครับหรือว่าแข่งเสงกองกันนะครับคำตอบของหมายเลข14ค่ะมาดูกันว่าจะหมายเลขเป็นยังไงนะครับก็มีหนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้นะครับหรือว่ามีอยู่ที่อื่นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับแต่ที่นี่นะครับก็มีสโลแกนอยู่นะครับเสียงกองร่องโคมไฟนะครับไหว้พ่อขุนผาเมืองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับทุกแห่งในอำเภอหล่มสักมีส่วนร่วมน้องเปโมจะจัดตั้งกีฬาเพื่อที่จะให้ร่างกายของเยาวชนทุกคนแข็งแรงและห่างไกลจากยาเสพติดด้วยค่ะห่างไกลจากโรคต่างๆเพราะว่าร่างกายของเรานั้นจะแข็งแรงค่ะและก็ส่งเสริมในการเต้นแอโรบิกหรือการรองอันดับ4นะคะครับแล้วขอเรียนเชิญท่านผู้ชมท่านผู้ที่ได้รับรางวัลได้รับรางวัลและก็เป็นเรื่องพัฒนาในที่นี้นะครับต่อไปครับขอเรียนเชิญครับท่านอาจารย์สรีและอาจารย์นิรันดร์นะครับ4ใบก็จะเป็นรางวัลชมเชยนะครับในการแข่งขันคู่ที่5คู่ที่6นี้